ชายวงศ์สวัสดิ์ท่านเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของพวกเรายังให้เวลาพี่น้องบันทึกภาพถ่ายรูปนี่คือหัวหน้าครอบครัวนี่คือผู้ใหญ่ในครอบครัวของฝ่ายประชาธิปไตยกับท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยอยู่ที่นี่จริงๆแล้วอยากกราบเรียนเชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้มาพูดกับพวกเราให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พูดถึงการสูญเสียในครั้งนี้กราบเรียนเชิญท่านอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับได้มาให้กำลังใจพวกเราท่านคือหัวหน้าครอบครัวพวกเรากราบเรียนเชิญท่านที่นี่นิดหนึ่งครับผมนะครับนี่คือญาติผู้ใหญ่ของพวกเราครับท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านเป็นท่านผู้เป็นผู้ถูกกระทำเรียนเชิญครับท่านครับท่านครับเชิญฮะท่านครับเชิญครับแล้วถ่ายรูปนิดหนึ่งครับเรียนเชิญท่านครับมาพูดกับพวกเราให้กำลังใจพี่น้องเราเชิญครับครับขอบคุณท่านพระรัตน์นะครับนี่ก็ผมเป็นแฟนรายการอยู่ตลอดเวลานะตั้งห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็ท่านที่มาเคารพศพร่วมสวดอภิธรรมของคุณกมลนะฮะหรือว่าไม้หนึ่งของเราซึ่งได้ถึงแก่กรรมโดยฝีมือของคนร้ายนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของไม้หนึ่งเป็นเพื่อนรักของเรานะครับเขาเป็นนักต่อสู้ที่มีจิตใจและอุดมการณ์นั้นเด็ดเดี่ยวคำว่าต่อสู้เขาก็ต่อสู้โดยสันตินะโดยเหตุโดยผลโดยกฎเกณฑ์โดยกติกาทุกอย่างนะไม้หนึ่งไม่เคยทำร้ายใครหรือไม่เคยทำอะไรนอกลู่นอกทางนะการร่วมพลังกับคนเสื้อแดงก็เขาเป็นผู้หนึ่งซึ่งทำให้คนเสื้อแดงรู้สึกได้ผนึกกำลังกันแล้วได้แนวความคิดได้พลังใจจากคุณไม้หนึ่งในการที่ร่วมกันต่อสู้นะได้เขียนกลอนต่างๆบทกลอนซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกนะในการที่หวงแหนในสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีอุดมการร่วมกันในการที่จะพัฒนาประเทศบ้านเมืองเขาก็เป็นคนดีที่คิดว่าน่าจะยกย่องแต่วันนี้บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์ผิดปกตินะคือคนดีกลับมองว่าไม่ดีในสายตาของคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะครับต้องผนึกกำลังกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกัน สืบสานอุดมการณ์ของไม้หนึ่งในการที่จะยืนหยัดเพื่อไม่ยอมแพ้ให้กับผู้ซึ่งทำลายความชอบธรรมทำลายบ้านเมืองแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยของประเทศไทยผมมั่นใจว่าเราเสียคุณไม้หนึ่งไปคราวนี้เราไม่สามารถเรียกร้องชีวิตของไม้หนึ่งกลับคืนมาได้สิ่งที่เราทำให้กับเขาได้ทำให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุคติก็คือการที่เอาอุดมการณ์ของไม้หนึ่งมาร่วมปฏิบัติต่อไปจนกว่าเราจะประสบชัยชนะและผมมั่นใจว่าวิญญาณของไม้หนึ่งวันนี้ก็จะไปสู่สุคติด้วยความปลอดภัยแล้วก็มองดูพวกเราอย่างชื่นชมครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะที่มีน้ำใจกับครอบครัวของไม้หนึ่งแล้วขอบคุณที่มาร่วมงานให้เกียรติกับงานนี้ผมว่าอันนี้คือแม้คุณไม้หนึ่งจะสิ้นชีวิตไปแต่จะเป็นอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่ของพวกเราคนซึ่งรักประชาธิปไตยและรักความถูกต้องนะครับรักความเป็นธรรมก็ขอขอบคุณท่านพระรัตน์ที่ให้ผมมามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องนะเวลาก็น้อยเมื่อกี้มาไม่ทันเพราะไปอยู่ที่งานอื่นก่อนแต่ยังไงก็ตามถึงแม้มีเวลาน้อยก็คุ้มค่าอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเจอพวกเรานะฮะผมยืนยันว่าผมคนหนึ่งที่จะร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านไม่ทอดทิ้งกันเพื่อทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่ความสงบสุขแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้จงได้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านคือญาติผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับนะวันนี้ให้เวลากับพี่น้องเต็มที่อยู่กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมือนกับคนในครอบครัวมีความอบอุ่นท่านเป็นร่มโพล่มไทรเป็นนักกฎหมายที่ยืนหยัดไม่ยอมให้บ้านเมืองนี้สูญเสียหลักนี่คือคนของประเทศนี่คือผู้เสียสละวันนี้ได้มาให้เกียรติผู้วายชนคุณไม้หนึ่งกอกุลทีเป็นลูกชาวบ้านจากจังหวัดสมุทรสงครามนะวันนี้ท่านเสียสละเวลานะดูที่ครับเป็นดาราเลยครับวันนี้ท่าน
ท่านนายกสมชายท่านเป็นดาราแล้วครับนะดาราในหัวใจพวกเราท่านดาราแท้ๆครับโฆษกพรรคเพื่อไทยนะท่านพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อยู่กับเราตรงนี้ครับนี่เหมือนกับเป็นพี่เป็นพ่อเป็นน้าเป็นอาพวกเราเป็นคนในครอบครัวครับมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความอบอุ่นอยู่ตรงนี้ครับดูสิครับท่านอยากถ่ายรูปไม่มีแล้วครับเนี่ยครับยิ่งกว่าดาราในหัวใจเราไม่อยากคบดาราตุ๊กตาทองที่ไหนครับแต่ท่านสมชายนี่แหละครับเหมือนกับตุ๊กตาทองของพวกเราท่านเป็นสุภาพบุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นต้นแบบของพวกเราอีกท่านนึงนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกกระทำอย่างขาดความเป็นธรรมนะวันนี้ท่านมาร่วมงานพวกเราได้อยู่กับพี่น้องผมหวังว่าครอบครัวคุณแม่หนึ่งคงจะปลื้มปิติที่ผู้ใหญ่ได้เมตตาก็เหมือนกับครอบครัวนักสู้ทั้งหลายครับที่ได้เสียสละก็หมายความว่าเราทำงานแล้วฟ้าดินเห็นผู้ใหญ่มองเห็นครับขอให้ท่านได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพวกเราอย่างยาวนานครับท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านโฆษกพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ท่านสวัสดีครับดร.สิงห์ทองประชุมคนบ้านเดียวกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์อดีตรองประธานวุฒิสภาเลือกตั้ง2สมัยท่านสมชายวันนี้คงกลับไปถึงบ้านแล้วครับพี่น้องเรามารุมมาตุ้มอยู่นะครับนี่คือญาติผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับท่านไม่รังเกียจใครเลย